วัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ถนนบายพาสนะครับที่บ้านมะขะต้มหมู่ที่1นะฮะตำบลมะขะต้มเมืองเชียงรายครับก็ที่ผมยืนนี่นะครับก็เป็นสถานที่ซึ่งอีกวันนั้นเกิดร้อนนะครับวันที่9เดือนหน้านะครับ9อย่างนี้9ตุลานะครับเนาะ9ตุลาคมนะครับเปิดร้านกาแฟนะครับจะเปิดกิจการเป็นร้านกาแฟนะครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนั่นนะครับก็คือดอยแง้มนะฮะดอยแง้มนะฮะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านแม่ข้าวต้มเนี่ยนะครับตรงนี้คือเป็นสถานที่นี้นะครับจะเปิดเป็นร้านกาแฟนะฮะเป็นจุดชมวิวตัวแล้วก็ปีนี้ยังมีพันก้าไม้พันไม่งามคือร้านพันไม่งามนะฮะอยู่ที่นี่นะครับมีพันไม้นานาชนิดนะครับพันดอกไม้พันพืชผลไม้ต่างๆนะครับที่ท่านได้มาเยี่ยมชมแล้วก็นำไปปลูกไปที่บ้านได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพาท่านลองมาดูบรรยากาศบรรยากาศของร้านกาแฟที่นี่นะครับซึ่งจะเปิดตัวเป็นทางการนะครับวันที่9ตุลาคม2564ที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้เราลองไปชมวิวทิวทัศน์นะครับบรรยากาศที่นี่กันดีกว่าครับว่าจะสุดยอดขนาดไหนครับทีนี้คือวิวท้องทุ่งนานะครับช่วงนี้นะครับช่วงเดือนกันยายนนะฮะ2564นะก็ทุ่งนากำลังเข้ากำลังเขียวขจีนะฮะเข้าก็กำลังจะพระเท่าว่าจะได้ก็กำลังจะมานเนาะออกหลวงนะครับที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับคือดอยแง้มนะฮะดอยแง้มนี่นะครับเลยข้ามไปด้านพุ่นนะฮะจะเป็นเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมพาท่านมาดูบนดาดฟ้านะครับของร้านกาแฟซึ่งจะเปิดวันที่9ที่จะถึงนี้นะครับที่ท่านเห็นด้านโน้นนะครับเป็นบายพาสนะครับถ้าตรงไปก็จะทะลุไปถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงหลังเลี้ยวซ้ายจะเข้าตัวจังหวัดเชียงรายเลี้ยวขวาจะไปแม่จันทน์แม่สายนะฮะตอนนี้นะฮะเป็นวิวบริเวณบนดาดฟ้านะฮะผมพาท่านมาชมนะฮะแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านนะครับที่แวะมาบายพาสเดินทางผ่านบายพาสตรงนี้นะครับท่านสามารถมาแวะกินกาแฟดื่มกาแฟสดๆที่นี่ได้ฮะตรงนี้เป็นบริเวณบนชั้น2นะฮะบนดาดฟ้าของร้านกาแฟที่นี่นะครับที่นี่คือร้านพันกาไม้ให้พันไม่งามนะฮะตรงนี้นะครับด้านหลังจะเป็นที่จำหน่ายพันไม้ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาซื้ ดินแล้วก็ซื ต้นกล้าดอกพุทธศานะครับไปปลูกที่บ้านนะครับเดี๋ยวเอาลองไปชมบริเวณร้านกาแฟกันดีกว่านะครับทิวทัศน์ของร้านกาแฟนะครับตรงบ้านพันไม่งามตัวนี้นะครับผมพาท่านเดินเข้าไปชมร้านกาแฟเป็นสักหน่อยนะครับตอนนี้เป็นกำลังปรับปรุงนะฮะสิ่งก็จะเปิดตัววันที่9ตุลาคมที่จะถึงเนี่ยนะฮะเชิญชวนทุกท่านไปนะครับผมมาอยู่ชั้น2ของร้านเป็นนะฮะออกไปนี่ก็จะเป็นมุมชมวิวดอยแง้มแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเห็นทิวดอยดอยแง้มได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะถูกปรับปรุงเป็นบาร์จิบกาแฟนะครับเป็นด้านล่างนะฮะก็จะเป็นบริเวณของส่วนของร้านกาแฟนะฮะเพิ่นก็ตอนนี้กำลังปรับปรุงนะครับพร้อมเปิดเป็นทางการ9ตุลาที่ถึงนี้นะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับลองมาจิบกาแฟสดที่นี่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับว่าบรรยากาศของด้านล่างจะเป็นจะได้ห้องนะครับนี่ทางขึ้นบันไดโค้งนะฮะขึ้นมานะครับขึ้นมาชั้นสองบนดาดฟ้าเพื่อชมวิวดอยแง้มนะครับครับตอนนี้ผมลงมาด้านล่างนะครับนะครับด้านล่างก็จะเป็นมุมที่ผมจะปรับปรุงเป็นร้านกาแฟนะ
ที่ท่านเห็นก็คือร้านกาแฟบริเวณนี้จะเป็นที่ชงกาแฟนะครับดริปกาแฟให้กับลูกค้านะครับแล้วก็มองออกไปด้านนอกจะเป็นถนนบายพาสนะครับเราตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกาแฟต่างๆนะซึ่งก็โมเดิร์นดีนะฮะโมเดิร์นคลาสสิกอีกนะครับก็ด้านนอกก็จะมีมุมกาแฟให้ลูกค้าด้วยนะนะครับก็เป็นแบบธรรมชาตินะครับบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับเนาะนี่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะฮะที่เก้าตุลานี่นะครับเก้าตุลาเก้าตุลาช่วงนี้เดินวันนี้เดินสัญญาณครับบรรยากาศดีใช้ถุงเลยเนาะติดกับใช้ถุงนะฮะเห็นทิวถุงนะเห็นไร่สับปะรดเนาะเห็นร้อยแง้มนะฮะแล้วก็สามารถเห็นใบพัดทางผ่านใบพัดตีผ่านจากเชียงไฮไปเชียงของเชียงแสนนะครับเส้นนี้เป็นใบพัดใหม่นะฮะเพิ่งเปิดตัวมาประมาณปีกว่าๆนะครับเนาะนะครับบายพาสซีเลนนะฮะนะครับด้านหน้าเพิ่งก็จะเป็นศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้กล้าดอกกล้าไม้ผลต่างๆบะม่วงลำไยมังคุดมังคุดละมุดลำไยมีหมดเลยนะฮะต้นกล้าพันธุ์นะฮะสามารถนำไปปลูกที่บ้านได้เลยนะครับตรงนี้ก็ผมพาท่านเดินชมอีกมุมหนึ่งนะครับด้านขวามือก็จะเป็นห้องครัวห้องกาแฟนะครับอันนี้ก็ขึ้นไปจิบกาแฟบนดาดฟ้านะครับแล้วก็เดินออกมานะครับก็จะเห็นท้องทุ่งนาทิวเขาดอยแง่มก็เป็นมุมจากกาแฟอีกมุมหนึ่งนะครับขณะนี้ผมใช้มือถือทำคลิปนะครับก็ทุกท่านได้ชมว่าบรรยากาศของร้านกาแฟกาไม้งามที่นี้นะครับตรงนี้บริเวณด้านหน้านะครับด้านหน้าของร้านกาแฟนะครับลินเฮาส์นะครับจืดนะฮะขอมือนี่ก็จะเป็นพันกาไม้ต่างๆนะครับทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นพันดอกไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับนะครับตรงนี้มีให้ท่านได้เลือกซื้อหาไปปลูกที่บ้านได้มากมายนะครับครับตรงนี้บริเวณถนนบายพาสนะครับจากศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวงนะครับตรงไปจะไปทะลุถึงตำบลดงมหาวันโรงเรียนซึ่งลุ่มดอยหลวงนะครับแล้วก็ไปถึงตะกะเปือกอำเภอแม่จันนะครับแล้วก็ไปถึงอำเภอเชียงแสนเชียงของครับเป็นถนนบายพาสที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับประมาณปีกว่าๆนี้นะครับตรงนี้จึงให้ท่านเห็นว่าเป็นร้านกาแฟนะฮะซึ่งจะเปิดตัววันที่9ตุลาคมนี้นะครับร้านกาแฟพันไม้งามตรงนี้นะครับเป็นศูนย์จำหน่ายพันกล้าไม่ดอกไม่ประดับแล้วก็ไม่ผลต่างๆนะครับเพื่อนะเพื่อไปปลูกที่บ้านนะครับเป็นชื่อร้านก็คือพันไม้งามนะครับเป็นศูนย์เพาะจำหน่ายกล้าไม้นะครับที่นี่นะครับตรงนี้เป็นคนที่ไหนครับอ๋อคนบ้านแม่จันครับคนแม่จันจะได้ออกมาปักหลักทำธุรกิจที่นี่ครับอันนี้เป็นแนวความคิดของแม่บ้านแล้วก็ลูกสาวครับอ๋อครับอยากจะมาทำดูครับลองมาปลูกเพราะปกติผมเป็นคนที่ชอบดูแลเรื่องต้นไม้อยู่แล้วครับต้นไม้อยู่แล้วเนาะครับชอบธรรมชาติทีนี้จะเป็นตีลูกสาวจะบริหารจัดการตรงนี้ล่ะครับใช่ครับสำหรับร้านกาแฟครับร้านกาแฟชื่ออย่างไรร้านกาแฟริวเฮาครับริวเฮาครับริวเฮาครับโดยบอกจุดเด่นของร้านกาแฟนะว่า มันดีจะได้โอ้มันคือมันอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติครับครับน้อยเฮาอยู่เห็นดอยแง่มที่ชัดครับทุ่งนาเขียวครับมันทำมือชีวิตเฮานี่เป็นห้องแบบเป็นธรรมชาติล้วนๆอะครับระบบไก่ในเมืองครับอ๋อตัวเชิญชวนเปิดมาแอลวันที่เก้าครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทั้งลูกทั้งหลานนะครับเชิญมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติใกล้ๆครับขอดึงเชิญทุกท่านครับบอกที่ตั้งจิมบ้านเฮาอยู่ตรงไหนนี่อ๋ออยู่ถนนบายพาสครับบ้านแม่ข้าวต้มหลวงครับแม่ข้าวต้มเลยเนาะครับบ้านแม่ข้าวต้มเลยครับ
ครับก็วันนี้นะฮะก็มารีวิวนะครับร้านกาแฟที่จะเปิดใหม่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบ้านแม่กระต้มหมู่ที่1นี่เองนะครับบ้านผมนี่เองนะฮะบ้านเกิดของผมบ้านแม่นะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะดังนั้นนะครับมีอย่างดีๆมีของดีเกิดขึ้นที่บ้านผมก็จะบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็ทีนี้ยังเป็นศูนย์จำหน่ายพันธุ์กล้าไม้ต่างๆนะครับทั้งดอกไม้ทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับมีให้เลือกซื้อหาได้ทุกอย่างนะฮะทุกพันธุ์ในราคาย่อมเยาเองกันเองนะครับไอ้สิ่งที่สุดก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นร้านกาแฟของลูกสาวเพิ่นนะครับจะเปิดตัวยังเป็นทางการนะครับในวันที่9ตุลาคม2564นี่นะครับด้านนี้อาจจะสวยแต่ถ้าหากไปอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นจุดชมวิวชมวิวทิวทัศน์ท้องทุนาแล้วก็ดอยแง่มได้อย่างชัดเจนจะได้เกาะขอเชิญนะครับวันที่9ตุลาคม2564นี่นะครับมาสัมผัสธรรมชาติชมวิวแล้วก็จิบกาแฟตีลินเฮาส์ทีนี้นะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับผมยุทธภูมินามวงครับเป็นคนเหนือครับจะได้ก็อย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งก็วันที่9 ตุลานะครับทีนี้นะฮะจะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับเป็นลินเฮาส์นะครับเป็นบริการกาแฟนะครับเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ทีนี้ยังมีผลเนี่ยผลไม้อร่อยทีนี้ยังมีก้าพันไม้ต่างๆนะครับทุกอย่างนะครับไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับนะฮะมีอุปกรณ์ปุ๋ยอย่างต่างๆส่วนประกอบต่างๆในการปลูกต้นไม้นะครับทีนี้มีอย่างครบครันนะครับจะได้ก็อย่าลืมนะครับมาแอลพอธรรมชาติดอยแง่มนะครับมาจิบกาแฟรสของกาแฟแต่แล้วก็มาอุดหนุนพันไม้ไปปลูกที่บ้านนะครับวันนี้นะครับผมยุรูปนำวงเพจคนเหนือครับพร้อมกับคุณปิ่นแก้วครับมาลองมาแอลมารีวิวเพื่อท่านได้เห็นความงดงามของธรรมชาติที่นี่ครับเดี๋ยวฝากกันนะครับวันที่9 ตุลาครับวิวที่งามขนาดเลยเจ้า